รู้ไหมคอมคืออะไรก็ไอที่เราเล่นกันทุกวันนี่ไงถูกแล้วรู้ไหมมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงประมาณยุคหินละมั้งก็ถูกอีกอะแต่จริงๆว่ามันคืออาชีพนะอาชีพอาชีพหนึ่งอาชีพแบบนี้เลยเหรอไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยแหละเขาคือนักคำนวณเขาใช้ตารางในการคำนวณเนี่ยแหละแต่รู้ไหมตารางเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเยอะมากนี่ก็ใช้ไม่ได้สิเนี่ยอืมอ่ะแล้วมันยังไงต่อเนี่ยอ่ะมันก็มีฮีโร่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าชาร์ลส์แบบเบจเขาเป็นคนอังกฤษนะอ๋อเหรออ่าเขาต้องการที่จะทำให้ตารางมันสมบูรณ์อ่าเขาก็เลยแก้ตารางนั้นเองอ้าวเหรอแก้แล้วอ่ะทีนี้เขาได้ไอเดียขึ้นมาว่าเขาก็เลยสร้างเครื่องคำนวณขึ้นมาอ๋อคือสร้างเป็นเครื่องใหญ่ๆเลยอ่าอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าเครื่องเนี้ยไม่มีใครสนใจเขาเลยอ้าวงั้นก็เจ๊งสิเนี่ยไอเดียนี้เลยโดนพับเก็บไปอ๋อโดนพับเก็บไปหลังจากนั้น70ปีก็มีชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อว่าเฮอร์มานทอลลิสอ่าเขาได้คิดคนวิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้การ์ดเจาะรูอ๋อแบบนี้เหรออ่าแบบนั้นนั่นแหละซึ่งกลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อย่างแพร่หลายในยุคนั้นทำให้เขาประสบความสำเร็จอ๋อและต่อมาเขาก็ตั้งบริษัทเป็นของตัวเองอ่าซึ่งก็คือ IBM ในปัจจุบันนี่เองอ๋อ IBM พ่อผมใช้อยู่แล้วรู้ไหมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างมากเลยรู้สิก็อินิกมาไงที่ใช้ถอดรหัสของฝ่ายนาซีไงแต่มันเป็นของอังกฤษนะอ้าวแล้วของอเมริกามีไหมอ่ะมีเหมือนกันชื่อ ENIAC เป็นคอมที่แรงที่สุดในยุคนั้นเลยนะอืมไว้ใช้ในการคำนวณวิถีการยิงปืนใหญ่อ่ะแต่รู้ไหมว่าคอมในสมัยนั้นเนี่ยใช้หลอดสุญญากาศและสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมแผงวงจรแต่ว่ามันเสียง่ายมากเลยมันเลยต้องมีไอ้คนนึงเนี่ยที่คอยเปลี่ยนไอ้เจ้าหลอดเนี่ยตลอดเวลาแต่พอมาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาใช่ไหมอ๋อไม่งั้นก็ขายไม่ออกสิอ่าใช่มันมีคอมอยู่ตัวนึงชื่อ UNIVAC มันมีเทคโนโลยีตัวนึงเด็ดมากเลยอะไรอ่ะแถบแม่เหล็กแถบแม่เหล็กเนี่ยนะเด็ดสุดๆในยุคนั้นโอ้แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่คราวนี้ IBM ได้ออกคอมรุ่นใหม่มาชื่อว่า IBM 701ซึ่งตัวเนี้ยมีเทคโนโลยีใหม่เลยเรียกว่าทรานซิสเตอร์อ๋อทรานซิสเตอร์ที่พัฒนาโดยวิศวกรจากเบลแลบใช่ไหมซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหลอดสุญญากาศแถมยังกินไฟน้อยกว่าแล้วก็ทนทานกว่าด้วยแล้วมันเป็นยังไงต่อก็ในปี1960เนี่ยมันเป็นยุคที่เขาชดสำรวจอวกาศกันเพลินคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นมันขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันต้องลดขนาดให้เล็กพอที่จะอยู่ในยานอวกาศได้มันก็เลยต้องมีการลดขนาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้อยู่ในแผ่นชิปแต่คอมเพลมันใช้ชิปเยอะมากเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานต่างๆของคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นไอ้บริษัทคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Intel ที่เราได้ยินกันทุกวันเนี้ยจึงคิดการรวมชิปเป็นแผ่นๆเดียวเรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ที่เราใช้กันจนทุกวันนี้นี่ไงเราจะพาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์เธอเป็นผู้หญิงไปรู้จักกันเถอะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อศาสตราจารย์สิริจากแคลิฟอร์เนียลาวหลังจากที่วิทยาการฮาร์ดแวร์ได้พัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการคือสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอซเนียกผู้สร้างเครื่อง Apple 1และ Apple 2โดยที่ Apple 2นั้นเป็นที่สนใจของตลาดในสมัยนั้นแต่เนื่องจากการสั่งงานต้องใช้ชุดคำสั่งเฉพาะเท่านั้นจึงยากต่อการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่หลังจากนั้นสำนักวิจัยซีร็อกพาร์คได้สร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีเมาส์คีย์บอร์ดบิลอินเน็ตเวิร์กเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์และส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้หรือที่เรียกว่ากราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซเป็นเครื่องแรกของโลกชื่อซีร็อกเอาโต้แต่เนื่องจากซีร็อกไม่เชี่ยวชาญตลาดคอมพิวเตอร์จึงขายได้แค่ 2,000 เครื่องเท่านั้นต่อมา Apple ได้นำแนวคิดของซีร็อกมาพัฒนาจึงเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Macintosh และก็พัฒนามาเป็นดิฉันจนถึงทุกวันนี้ในขณะเดียวกันนั้นบิลเกตส์หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Windows ไอ้ตายดิฉันพูดอะไรลงไป